แยกย้ายกันไปเติบโตศศิภาพรโพซึ้งส่งชัชชุออนลุยวอลเลย์บอลลีกญี่ปุ่นวันที่13ตุลาคม2566หลังเสร็จสิ้นภารกิจทีมชาติในปี2023ซึ่งมีทั้งหมด6รายการประกอบด้วย SEA Games แชมป์วอลเลย์บอลเนชั่นลีกอันดับที่14 CV League แชมป์ชิงแชมป์เอเชียแชมป์คัดโอลิมปิกอันดับ4ของกลุ่มและเอเชียนเกมอันดับ3ล่าสุดบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีก็ได้ออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นสมทบกับทีมวิโตรินาฮิเมจิทีมในวอลเลย์บอลวีลีกดิวิชั่น2ประเทศญี่ปุ่นโดยมีออมสินศศิภาพรจันทวิสูตรโพสต์สตอรี่อินสตาแกรมรวมโมเมนต์ที่อยู่ด้วยกันพร้อมข้อความว่าเดินทางปลอดภัยนะน้องสาวพี่ไม่มีใครบ่นก็โทรมานะรักมากคิดถึงมากๆขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ